ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบลงไปผัดค่ะโดยใช้ไฟอ่อนผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิพร้อมปรุงตราโลโบผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมและเนื้อวัวติดมันหั่นเป็นชิ้นลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันใส่มะเขือเปราะลวกสุกมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบยี่หร่าผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกจัดผัดเขียวหวานเนื้อใบยี่หร่าลงในจานเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูผัดเขียวหวานเนื้อใบยี่หร่าเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ